สองในรอบที่สองนะครับอ่ะหลุดจะละเอาใหม่ๆเนี่ยเอาติดแน่นๆก่อนนะครับติดก่อนนะอาจจะเกิดไฟดูดไฟช็อตได้ติดแน่นๆนะครับต่อนะสองในจุดที่สองนะครับวิ่งเข้าตัวขั้วจุดที่สองในรอบที่สามเห็นไหมนี่นะนี่นะครับนี่ก็มาจุดนี้จุดที่1 นะครับโอเคนะเราจะลองทดสอบกันดูนะครับว่าเราต่อแบบนี้โอเคไหมนะตามทฤษฎีโอเคแน่นอนนะครับปฏิบัติลองดูนะต้องโอเคเหมือนกันถือปั๊กไปครับลองประสิทธิ์ดูครับติดทั้ง3หลอดเห็นไหมครับหลอด1 2 3ติดหมดเลยนะครับนี่คือลักษณะการต่อวงจรแบบขนาดนะครับ